สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะครับมื้อนี้นะครับหลังจากเลิกงานมาใหม่ๆพี่น้องได้บักหน้ามาบัดนี้เฮ็ดเมนูบ่ออกบัดนี้อยากสิว่ากันกินอีหยังพี่น้องสิโซ่มื้อนี้สิโซ่เมนูนี่นะครับก้อยบักหน้าว่าซั่นมื้อมากเลยเพิ่นอยากจะได้มาเฮ็ดงานมาใหม่ๆเป็นสีบ่สว่างเป็นง่วงๆนะพี่น้องซั่วบักหน้าสมสมกินคือสิแซ่บนะพี่น้องมาเบิ่งขั้นตอนครับขั้นตอนแรกเฮาได้บักหน้ามาเดียวบักหน้าก็หน่วยงามๆพี่น้องน้ําเต็มอยู่นี่เราสมคือหยังนี่ให้ชิมก่อนโอ้ยสมสุดยอดพี่น้องมาเบิ่งขั้นตอนกันนะครับอันแรกเฮาได้บักหน้ามาแล้วเฮาซอยก่อนนะครับซอยบางๆซอยบางๆเป็นแผ่นจังซี่แล้วพี่น้องเด้อข้างพุ่นแม่วางมันพัดมาใหม่อยู่ตัวนี้ก็เลยว่าที่เมนูถ่านนะครับก้อยบักเน่าว่าท่านคือกันกับหลามงัวบ้านห้องเลยพี่น้องแต่ว่าเขาใส่บักเน่าท่านเขาใส่สามหน่วยว่าอันนี้ทิมนะครับอันนี้ทิมใส่ไปเลยพี่น้องเป็นแผ่นเป็นแผ่นบางๆครับโอ้บักเน่าก็สดครับพี่น้องน้ำไหลๆกินเลยน้ำลายแตกสู้อ่ะว่าน้ำไม่ได้กลับมาของน้ำน้ำลายน้ำลายครับหน่วยที่สามครับหน่วยที่สามโอ้สมตอนนี้มันบ่ทันบ่ทันได้ปรุงครับมันเลยสมอันนี้อันนี้เอาอยู่เบิ่งพี่น้องสดสดเบิ่งแนวแนวบ้านเฮานะครับมันบางๆเลยครับบางๆเลยเห็นแล้วอดใจบ่ไว้พี่น้องน้ำลายอย่าแตกก็เลยครับเฮาได้แล้วเห็นบ่โอ้ยล้นซ้ําโอ้เสียดายเด้มานี่เฮาได้มาเป็นแผ่นเป็นแผ่นจังซี่แล้วนะครับมานี่เฮาต้องทําการซอยครับซอยเป็นชิ้นนะครับเป็นชิ้นชิ้นน้อยๆพี่น้องระวังมือนะครับระวังมือนําบรรยากาศบ่เสื่อมจังซี่มันก็ต้องมีแนวสมๆแน่กินแล้วช่วงกินแล้วคนลุกซ่านะครับตากล้องเฮากินบ่นี่ร่องบ่เอาจักหน่อยครับตากล้องนี่นะครับสดครับโอ้ยอ่างพี่น้อยเยอะแผ่นกันน่ะพี่น้องบางบางครับบางบางดูครับสุดยอดโอ้มันสมทางเลยน้ำลายข่อยเตี้ยอันบางๆครับบางๆโอ้ผัดมาม่าแม่วังครับผัดมาม่าพอดีเลยขอบคุณครับสูตรเด็ดจากแม่วังนะครับวันนี้ผัดมาม่าพี่น้องปะทะกับก้อยบักเน่าสดเสียนมาม่าเฮาก็กินแล้วก็ติดใจกันพี่น้องโอ้ยควนหอมๆเลยควนหอมๆพี่น้องเสียบแล้วมื้อนี้สูตรเด็ดจากแม่อ่องนะครับอันนี้บักหน้าสูตรนุ่มบิดนุ่มบิดเพิ่นบ่ขาดบ่ขาดแคลนวิตามินซีตลอดวิตามินซีนะครับคนมาขาดเชี่ยนขาดแต่เงินพี่น้องมาขาดเงินบ่หลายเงินบ่หลอดบ่มีเงินอยู่บ่หลายแต่ซําเงินนี่ใส่นี่ฮอดตายก็บ่เบิดเงินบ่พี่น้องการมีนี่เป็นลาภอันประเสริฐนี่คือสิบ่เอาดอกหลังจากเฮาซอยเรียบร้อยแล้วมันคือสิเป็นหน้าตาจังซี่นะครับหน้าตาในคือสิบ่ได้ออกดอกคือมันหลายบดเดี๋ยวนมมากพอดีหิวก่อนนะครับของฝากข้างในครับกลืนน้ำลายรอแล้วตอนนี้ตากล้องเรากลืนน้ำลายแล้วนะครับใส่ถ้วยเรียบร้อยนะครับมาตามมาพี่น้องมาเนี่ยตามมาครับเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงสิมีเกลืออยู่ใส่แล้วแม่
อันนี้เกลือนะครับเกลือได้จุ่มสะอาดเป็นลูกมะพร้าวเกลือได้ครับเกลือเกลือได้ครับเกลือเด้ออันนี้ที่เป็นข้าวคั่วครับข้าวคั่วเดี๋ยวลองคั่วหอมหอมครับโอ้หอมห่วยๆเลยข้าวคั่วขาดบ่ได้อูมามิผงสูรสนี่ครับยิ่งยิ่งใส่ยิ่งอร่อยใช่มั้ยผงผงนัวครับยังใส่ยังเสียบใส่ไล่เสียบไล่ใส่หน่อยเสียบหน่อยเดี๋ยวหาบ่พริกเพิ่นเด้อครับพริกพริกคนนะลูกพริกก็มีเลยเนี่ยนี่ไงพี่ดิพริกคนนะคนอันนี้เป็นพริกป่นครับสูตรแม่วังครับขั่วหอมเงื่อนครับนี่ไงเฮ็ดเองค่ะบ่เพิ่นนะเฮ็ดเองครับบ่ได้ซื้ออยู่ร้านอันนี้ที่เป็นน้ำตาลนะครับน้ำตาล อ้าวนะครับส่วนผสมมาครบแล้วเดี๋ยวผมพาสอนกันนี่สอนมาแล้วด้วยพี่น้องข้าวค่ะรับแรกเลยใส่เกลือครับใส่เกลืออย่าใส่หลายด้วยพี่น้องเข้มแค่หน่อยบุญตัวนี้บุญเป็นเกลือยึดมันไม่ใช่เกลือมันแป้งนะเนี่ยแป้งครับแป้งนี่เกลือครับใส่เข้าไปเลยจะกินเป็นเรื่องไหนได้พี่น้องเหมือนกันโอ้ยน้อยใส่จะได้ทอดมันเคียบกับเบื่อเลยเคียบไม่เหนื่อยวันนี้เดี๋ยวงานคำวันนี้เลยเบื่อครับหาเนี่ยจะส่วนใส่เกลือครับประมาณเครื่องส่วนนะครับใส่เลยครับใส่เลยพอมาข้าวคั่วครับข้าวคั่วหอมนี่ครับไปเครื่องส่วนครับหน้าอย่าแตกเด้อเบิ่งแล้วพริกครับใส่เลยโอ้ยบ่เผ็ดอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับผู้ใดมักเผ็ดก็ใส่หลายเพิ่มว่าเผ็ดกับไส้หน่อยครับต่อมาครับผงชูรสนะครับใส่เลยโอ้ยตัวนัวเต็มช้อนดีเนาะผงชูรสผมใส่ตากล้องเราต้องเลยเปลี่ยนทรงผมใหม่แล้วนะครับกินเยอะนะครับข้าวเป็นร่วงอันนี้ต่อมาน้ำตาลครับอันน้ำตาลแก้วเตี้ยก็มักนะครับผมก็ชิมหวานแน่จังหน่อยครับนี่ครับน้ำปลาเขาอยู่ใส่เนาะอัดก็ได้ครับน้ำปลาพี่เนาะจะเป็นส่วนผสมส่วนผสมใส่น้ำปลาน้อยหนึ่งก็เป็นน้ำอ้อยเจาะข้นพี่น้องมาหนิข้นเฮียโอ้ยน้ำไหลเตียกเปล่าเลยเฮียเลยข้นพี่น้องข้นเดี๋ยวมันขอกันตอนใหญ่ตอนใหญ่ตอนใหญ่เดี๋ยวแป้งหอมชอบเดี๋ยวแป้งข้นน้ำลายไหลจริงต่อไปนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะตากระดิ่งออกมาประมาณนี้เลยพี่น้องเสร็จแล้วครับกล้วยมะนาวนะครับสูตรนุ่มบีทนะครับบานๆ นะครับคิดเอาครับไม่โน่นนี่คือเอาไม่ได้เลี้ยนแบบจะใส่หรอกต่อไปเป็นการสาธิตวิธีการกินนะครับรักขึ้นมาเลยพี่น้องก็มีไงมีไงครับใส่เลยครับเรียบเปลือกมันกินได้ครับเปลือกมันกินได้เอาเรือลงไปเลยเดี๋ยวเรียนมือกว่างมือกว่างร่องนะครับนะจะเป็นอะไรนั่นเบื้องจากหน้าตานะครับดูหน้าตามือกล้องนะครับใส่เสื้อไม่เป็นไรเดี๋ยวชิมทีหลังเดี๋ยวชิมทีหลังเดี๋ยวมันจะชิมทีหลังเดี๋ยวชิมหลังกล้องรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับนี่เอาลองดูครับลองไปทำดูนะครับเดี๋ยวผมชิมหลังกล้องนี่ครับเราบ้างเปลือกเดี๋ยวบ้างในบักเน่าด้วยครับมันขมนี่ครับคำโอ้โอ้ไปลองลองนะครับสุดยอดครับเอาอีกข้ามพี่น้องคำปิดท้ายครับปิดท้ายเสียบๆน้องกันครับเรียงมาม่าจะก็มีไงครับมาม่าทายอยู่ครับ
อื้อผมซีแรมครับเอามากก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้กำลังใจนะครับสำหรับคลิปต่อไปที่นำเสนอเมนูต่างๆนะครับครับผมครับเมนูนี้